ดราม่าสุดๆจัดไม่จัดกันแน่เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6โอ้วุ่นวายหนักสุดๆล่าสุดเดือดไปเดือดมาตัดออก14ชนิดกีฬาได้ไงล่าสุดของล่าสุดประธานคณะกรรมการโอลิมปิกใส่แหวนตาน็อตสั่งทันที38ชนิดกีฬาต้องมาครบเหมือนเดิมที่สำคัญเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมต้องจัดแน่นอนแค่นี้ต้องทำได้ทั้งหมดนี้ติดตามให้ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิ่งครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิ่งวันนี้ครับเรามาติดตามเรื่องด่วนกันเลยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันพลิกไปพลิกมานะครับค่อนข้างที่จะดุเดือดนะทุกท่านฮะก็จะเล่านะครับมาสรุปเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่อ้างอิงจากตามสื่อเลยนะฮะที่ว่าโอ้โหคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยพูดแบบใส่แบบจัดหนักจัดเต็มนะฮะคือถ้าเป็นขนมปังยัดไส้ก็ไส้แตกนะฮะโอ้โหดุเดือดจริงๆครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้การจัดการแข่งขันเนี่ยอยู่ๆถ้าเราไม่จัดเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับกับโอลิมปิกนะครับหรือว่า OCA นะครับคือเราไม่สามารถอยู่ๆไปยกเลิกนะฮะการแข่งขันหรือว่าจัดการแข่งขันได้ส่งผลกระทบหรือเราจะเพิกเฉยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับหรือถ้าเราจะไปตัดชนิดกีฬาตัดแบบชนิดที่ว่าไม่สนอะไรเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหคนในวงการกีฬาก็เดือดร้อนนะครับประธานโอลิมปิกหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขันโอ้คราวนี้ก็เดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมดเลยครับต้องหาทางออกให้ได้แต่เอาจริงๆนะครับมันมีระยะเวลามันนานมากแล้วนะครับในการจัดการทำไมล่ะครับมันถึงยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับทุกท่านก็ลองแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่จากข่าวที่มันออกมาล่าสุดเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทางกกท.ก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปนะฮะทางกกท.ตอนแรกเขาชี้แจงมาไงนะฮะว่าจำนวนชนิดกีฬาเอเชียนอินดอร์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วมันถูกตัดออกไปเนี่ยจำนวน14สมาคมซึ่งแน่นอนล่ะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดครั้งนี้นะครับก่อนการแข่งขันเพียงแค่3เดือนที่จะมีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับทั้งที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ลงทุนเก็บตัวฝึกซ้อมมาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากกับประเทศต่างๆนะครับโดยเนื้อความบางส่วนได้กล่าวถึงกกท.ว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาที่เกี่ยวข้องที่ถูกตัดชนิดกีฬาออกจากการแข่งขันรายการนี้และมีการแสดงสัญลักษณ์พวงหลีดอะไรการกีฬาแห่งประเทศไทยในที่ประชุมดังกล่าวด้วยคือมันก็เรื่องราวหูมันไปไกลเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าโฆษกกกท.เนี่ยนะครับก็เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าไอ้การตัดเนี่ย14ชนิดกีฬาออกมาเนี่ยมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ได้หารือร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งได้พิจารณาร่วมกันที่ผ่านมาที่กรุงปารีสที่ฝรั่งเศสเพื่อหาข้อสรุปนะครับและก็เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายได้ข้อสรุปนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วกันนะขอพูดภาพรวมนะครับเนื่องจากเป็นการจัดกีฬาหลังจากโอลิมปิกเพียงแค่3เดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหรายละเอียดลึกๆมีเยอะเอาเป็นว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ไปดูไปดูมาสืบไปสืบมาเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของเงินที่ไม่สามารถที่จะจัดได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ179ล้านอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะมองนะครับว่าโอ้โหตัวเลขมันไม่ได้เยอะเราน่าจะทำได้นะและคันนี้เนี่ยทางกกท.เขาเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่กกท.จะไม่เห็นความสำคัญหรือไม่สนับสนุนกีฬาหรือบุคลากรกีฬาสมาคมต่างๆนะอ่ะอันนี้จบจากกกท.นะครับแต่ทีนี้ครับมาดูนะฮะทางด้านของรองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียและรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือมากันครบเอางี้ดีกว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่ได้มากันครบในการประชุมนะครับซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาตกใจมากจากการที่ตัดกีฬาว่ายน้ำตัดกีฬากีฬาออกจากอินดอร์เกมนะครับคนตัดเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องของกีฬาจริงหัวนี้ยับยั้งอยู่นะมีเลเวลที่พุ่งกระฉูดกว่านี้นะฮะเพราะทั้งสองกีฬาคือกีฬาบังคับที่มหกรรมไหนต้องจัดขึ้นคนรุ่นนี้ทำลายกีฬาของชาติทั้งหมดหรือเปล่านะทำลายนักกีฬาไม่ใช่เพียงแค่ไทยเท่านั้นแต่ทำลายทั้งนักกีฬาเนี่ย45ชาติของเอเชียมันเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไป3ปีกว่าแล้วนักกีฬาทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมแต่มาตัดออกมันไม่ใช่ทางออกแล้วหรือไม่นะฮะเป็นคำถามอยากถามจริงๆว่าเงิน179ล้านบาท
หาไม่ได้จริงๆเหรอสิทธิประโยชน์ทำไมไม่หากันปล่อยเวลาแบบไร้เปล่าประโยชน์แบบนี้ได้อย่างไรประเทศไทยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนโอ้โหลากยาวอ่ะผมบอกได้เลยนะฮะนะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยการสั่งเลิกจัด14ชนิดกีฬามันเหมือนคนทำงานไม่เป็นนะฮะโอ้ยฟาดเดือดนะครับอ่ะอีกท่านหนึ่งก็บอกนะฮะว่า อย่างรองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยย้ำกับไทยเสมอว่าคุณยังจะจัดหรือไม่จัดโอ้โหทางถ้าโอลิมปิกถามแบบนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะซึ่งไทยยืนยันว่าจัดชัวร์แต่เขาบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยยิ่งมาทราบว่ามีการดึงเรื่องดึงแผนการเตรียมเสนอที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหแบบไม่อยากให้ใช้เงินอนุมัติอะไรประมาณนี้นะครับมันก็กลายเป็นเรื่องแบบภายในไปเลยนะในขณะที่เงินสำหรับการจัดแข่งขันเนี่ยมีอยู่ที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและเตรียมนำเงินสำรองของกองทุนที่มีกว่า 2,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้ก่อนโดยไม่ต้องรองบสำรองแต่อย่างใดหลายสมาคมกีฬาที่ได้ฟังร่วมกันในวันนี้ก็ย้ำชัดว่าเราไม่ต้องการรัฐมนตรีกีฬาที่ไม่รู้เรื่องกีฬามาบริหารประเทศโอ้โหใส่แบบจัดเต็มเลยนะครับอันนี้ก็อ่านตามเนื้อข่าวที่ออกมานะซึ่งตอนนี้นะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกมาแอคชั่นกับการเป็นเจ้าภาพนะฮะจึงทำให้ล่าสุดเลยครับบิ๊กป้อมกู้ชีพนะครับโอ้โหจากทางมติชนออนไลน์นี่ลงเลยบิ๊กป้อมกู้ชีพมาแล้วนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทำจดหมายด่วนถึงสภาโอลิมปิกเอเชียนะครับที่จะมีการประชุมกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่ายืนยันไทยจัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแน่นอนนะครับไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแล้วเราจะจัด38ชนิดกีฬาเหมือนเดิมนะครับโดยไม่มีการตัดชนิดกีฬา14ชนิดกีฬาที่เป็นข่าวออกอย่างแน่นอนพร้อมจะให้คำตอบกับทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียในวันที่19นี้ต่อไปเพราะประเทศไทยจะเสียเกียรติภูมิไม่ได้ทางการกีฬาโอ้โหก็ยืนยันชัดเจนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมาดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ทางด้านนายกสมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยต่อนะครับว่านักกีฬาที่ถูกตัดออกเนี่ยมันพันกว่าคนนะถ้าต้องตัดเนี่ยแล้วโอ้โหมันจะไม่มีใครปกป้องเลยเหรอนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นมีใครออกมาแหมปกป้องหรือว่ายืดหน้าเลยนะช่วยหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเงินเนี่ย179ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอายมากนะถ้าทำเป็นแบบนี้เนี่ยที่เราไม่สามารถจัดการได้ไอ้ส่วนเนื้อหาบางอย่างเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแรงแบบแซงทางโค้งนู่นไปดาวเนปจูนเลยนะครับก็ขอว่าลองไปติดตามกันเองแล้วกันนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังยืนยันนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยยอมแลกหรอ179ล้านกับการตัด14ชนิดกีฬาแล้วก็ไม่ให้คนในวงการกีฬาเอเชียเนี่ยเขามาแข่งขันกันเนี่ยหากบอกว่า OCA ให้ตัดกีฬาที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้ออกเนี่ยโอ้โหมันก็ทำไมเขาก็มีคำถามนะว่าทำไมกีฬาอื่นยังอยู่ได้เทควันโดทำไมอยู่ทำไมไม่โดนตัดแล้วกีฬาอื่นอย่างเงี้ยทำไมโดนตัดแน่นอนแหละครับมันก็เป็นที่น่าน้อยใจของสมาคมอื่นๆถ้าจะถูกตัดนะมันก็พูดยากจริงๆนะเรื่องนี้อะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันออกมานะว่าลุยต่อเหมือนเดิมจัดแน่จัดนอนจัดครบนะครับอะต้องบอกว่าบิ๊กป้อมกู้ชีพจริงๆครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ